วันนี้น้องมนจะพามาเก็บไข่น้องไก่กันหน่อยค่ะพี่ๆน้องๆ นะคะเรียกร้องกันเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าให้น้องมนนะคะพามาเก็บไข่น้องไก่กันหน่อยและวันนี้น้องมนก็ให้น้องไก่กินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องไก่อารมณ์ดีกันมากๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าน้องไก่ไข่ไว้ให้เยอะแค่ไหนว้าวมาเจอไข่น้องไก่ลังแรงนะคะตกใจเลยค่ะพี่ๆรู้ไหมคะน้องไก่ลังนี้นะคะไข่ไว้ให้ประมาณ30กว่าฟองเลยค่ะได้แผงหนึ่งพอดีเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกลงมาค่ะอากาศเย็นเลยนะคะน้องไก่ก็จะไม่ค่อยเครียดกันแล้วใกล้จะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะเดี๋ยวน้องมนจะต้องเปลี่ยนไถแกลบในโรงเรือนน้องไก่กันแล้วค่ะช่วงหน้าฝนต้องระวังให้ดีเลยค่ะอย่าให้พื้นในโรงเรือนน้องไก่นะคะเปียกแฉะเพราะว่าอาจจะเกิดโรคได้ค่ะและตอนนี้รังไข่น้องไก่นะคะก็ซุกซนมากๆเดี๋ยวน้องมดนะคะจะทําการเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวน้องมดจะมาลงคลิปให้พี่ๆได้ดูกันนะคะแต่ละรังนะคะน้องไก่ไข่ไว้ให้เยอะมากค่ะน้องมดนะคะเก็บไปด้วยก็มีความสุขไปด้วยค่ะไข่ยังไม่หมดนะคะอันนี้น้องมดเพิ่งเก็บโรงเรือนเดียวค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บอีกโรงเรือนนึงกันต่อนะคะและที่ฟาร์มนะคะฝนเพิ่งหยุดตกไปเองค่ะบรรยากาศดีสุดๆโรงเรือนนี้น้องไก่ก็ไข่ไว้ให้เยอะเหมือนกันนะคะในแต่ละวันนะคะก็ได้ขายประมาณ 6-7 แผงไข่ที่ได้นะคะน้องมดก็จะไปส่งให้กับลูกค้าขาประจำแล้วก็เอาขึ้นไปไว้ที่ร้านไข่ไก่สดๆวันต่อวันเลยนะคะฝนตกมาน้องมดชอบบรรยากาศนี้มากๆเลยและวันนี้นะคะไข่ที่ได้มานะคะก็เต็ม2ตะกร้าเลยน้องๆไก่นะคะกินอาหารเสร็จก็เดินเล่นกันอยู่เลยค่ะเวลามองไปนะคะน้องมดชอบมากๆบรรยากาศแบบนี้การเลี้ยงไก่นะคะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสามารถฮีลใจเราได้จริงๆและไข่ไก่ที่เก็บมาวันนี้นะคะน้องมดก็จะเอาขึ้นไปส่งที่ร้านค่ะเพราะที่ร้านไข่ไก่หมดเกลี้ยงเลยค่ะเพราะลูกค้าบางท่านนะคะมาเที่ยวคาเฟ่น้องมดนะคะก็เหมาไข่กลับไปหมดเลยไข่แทบไม่พอขายเลยค่ะน้องมดก็เลยต้องกลับมาเก็บให้วันต่อวันเลยนะคะช่วยงานที่ฟาร์มไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็มืดแล้วค่ะเดี๋ยวน้องมดจะต้องไปอาบน้ำก่อนนะคะก่อนจะอาบน้ำต้องคลีนซิ่งหน้ากันก่อนเลยคลีนซิ่งที่น้องมดใช้มาตลอดนะคะนั่นก็คือคลีนซิ่งบียอนค่ะหมดไปหลายขวดมากๆคลีนซิ่งตัวนี้นะคะใช้ทำความสะอาดเครื่องสำอางออกหมดจดเลยค่ะยิ่งน้องมดนะคะแต่งหน้าทุกวันค่ะคลีนซิ่งตัวนี้นะคะช่วยได้เยอะเลยหน้าไม่แห้งตึงนะคะให้ความชุ่มชื้นกับหน้าค่ะแล้วก็ไม่แสบตาด้วยค่ะเช็ดเสร็จนะคะหน้าดูเนียนใสแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆลดการเกิดสิวด้วยนะคะเป็นคลีนซิ่งบียอนของวัดหนุ่มค่ะเวลาหมดนะคะน้องมดสั่งตูนมาใช้ตลอดตอนนี้ให้เป็น number 1ในการเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางเลยค่ะ